ข่าวด่วนเอาอีกแล้วต้องบอกว่างามไส้เหลือเกินนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดนปปส.นะครับบุกไปจับกลุ่มนะครับยึดทรัพย์เท่าไหร่รู้ไหมฮะ50 ล้านนะครับวันก่อนนี่อ่านที่ปปส.วันก่อนอ่านปปช.4อดีตเจ้าหน้าที่ของสรรพากรที่สมุทรปราการอันนั้น 2,000 ล้านนะอันนี้ 2,000 ล้านอันนี้50ล้านหลังรับจ้างอะไรฮะขนยาบ้าคุณผู้ชมครับรวมมูลค่าของยาบ้าที่จับกุมได้เนี่ย2 ล้านเม็ด2 ล้านเม็ดงามไส้จริงๆนะปปส.เขาไปจับแล้วเขาก็แถลงนะคือตรวจค้นเนี่ยปูพรมตรวจค้นทั้งหมดอีก6 จุดนะจับผู้ต้องหาตามหมายจับเอางี้ก่อนแล้วกัน5 รายยึดทรัพย์ได้เบื้องต้นเนี่ย50 ล้านนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือจับกุม10 เอกสุภากรครับอายุ33 ปีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.แห่งหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีนะที่จังหวัดลพบุรีพร้อมกับยาบ้าใน2 ล้านเม็ดบรรทุกในรถยนต์เก๋งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ด่านปูแกงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับขณะที่ลำเลียงไปปลายทางนั่นก็คือภาคกลางลักลอบขนมาชายแดนทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะฮะคุณผู้ชมครับเจ้าตัวสารภาพนะฮะว่าก่อเหตุมาทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมฮะคุณผู้ชมฟังแล้วน้ำตาจะไหล12 ครั้งนะครับใส่เครื่องแบบเจ้าหน้าที่อบต.นี่ไงทำให้หลุดรอดการตรวจค้นตำรวจมาตลอดพร้อมขยายผลตรวจค้นพื้นที่รวมทั้งหมดเนี่ย7 จุดลพบุรี3เชียงราย2สระบุรี1แล้วก็กทม1นะครับตรวจยึดทรัพย์สินรถยนต์6คันจักรยานยนต์ที่ดินรวมมูลค่าทั้งหมดเฉพาะส่วนนี้นะ5 ล้านกว่าบาทนะใส่ชุดข้าราชการก็เลยไม่จับนะแต่ตอนนี้สายเขารายงานมาหมดแล้วใส่ชุดอบต.ไงเนี่ยมันเป็นกันซะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับนะวันก่อนอย่างที่บอกไงปปช.อดีตข้าราชการเหมือนกันน่ะสรรพากรนะอันนั้นมีเงินอยู่ในบัญชีทั้ง 2,000 กว่าล้านไม่รู้ไปเอามาจากไหนเงินเดือนเนี่ยไม่สอดคล้องเลยอธิบายไม่ได้คือมันง่ายมากนะเวลาปปช.เขาขอดูบัญชีทรัพย์สินคุณก็ชี้แจงไปบอกว่ามีเท่านี้ครับเขาก็ถามง่ายๆเอามาจากไหนอ๋ออันนี้ขายที่ดินครับอันนี้มรดกพ่อแม่ครับอันนี้อะไรยังไงก็ว่ากันไปมันง่ายมากอ่ะคนเรามันต้องรู้สิครับเขาไม่ได้ถามทุกบาททุกสตางค์หรอกเขาก็ถามเอาพอประมาณการนั่นแหละนะพอมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าคนเรามีเงินในบัญชี 2,000 ล้านนี่คุณผู้ชมมันไม่ใช่เล่นๆนะไปจูมหาเศรษฐีนักการเมืองอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับคือเขาไม่เอาเงินสดมาไว้ในบัญชีสักเท่าไหร่หรอกเขาก็ไปลงทุนก็ไปทำอะไรที่มันงอกเงยต่างๆอันนี้มันแปลกเห็นไหมอันนั้นจากปปช.มาปปส.นะโอ้โหจับได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะขยายผลเครือขายยาเสพติดครับขอศาลอนุมัติไปตั้งแต่13 ตุลาคมนะจับกลุ่มผู้สั่งการผู้ร่วมขบวนการ5 รายในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย3 จังหวัดจำนวน6 ชุดปฏิบัติการจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยปปส.ได้บูรณาการตรวจค้น6 จุดยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใน4 แปลงเอาว่าง่ายๆนะเมื่อกี้5 ล้านใช่ไหมอันนี้รวมเบ็ดเสร็จถึง45 ล้านเขายึดหมดอ่ะนะก็มีกฎหมายพิเศษอยู่แล้วปปส.อะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะครับยึดให้เกลี้ยงครับคุณผู้ชมครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390 บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390 บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10 ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงยังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะ
ติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ทุกคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300เท่าไหร่390บาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ LINE อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ